ัปยศอินโดนีเซียไม่อยากชนะชาวเน็ตโกรธเคืองนี่มันน่าเวทนาสุดๆทำแบบนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยขณะที่สื่ออินโดนีเซียสับแหลกอับอายไม่ภูมิใจเข้ารอบแบบนี้ส่วนทีมชาติไทยเฮลั่นลิขิตเองมาดามแป้งมอบไปเลย 900,000 ทีมชาติไทยเจ๋งจริงคว้าแชมป์กลุ่มเข้ารอบสุดท้ายรอบ13ปีชิงแชมป์เอเชียทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารต้องบอกว่าอันนี้ไปเอามาจากสื่ออินโดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าสื่ออินโดเนี่ยสับแหลกทีมชาติตัวเองนะครับคือไม่พอใจไม่แฮปปี้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับสำหรับนักเตะในรุ่น U17 เนี่ยในการแข่งขันนัดสุดท้ายต้องบอกว่าสถานการณ์ของทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยนะครับมันก็แตกต่างจากสถานการณ์ของทีมชาติไทยนะครับซึ่งเขาอยู่ในกลุ่ม G นะฮะซึ่ง2แมตช์แรกเนี่ยเอาชนะคูเวตมาได้นะครับ1ประตูต่อ0นะครับและอีกนัดนึงเนี่ยก็เอาชนะมาได้เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับ10ลูกนะฮะแต่ต้องบอกเลยครับว่าสถานการณ์ของพวกเขาเนี่ยมันถ้าเล่นนัดสุดท้ายมันเพียงพำขึ้นมามันก็สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะตกรอบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วการเจอกับออสเตรเลียถ้าหากว่าได้ผลการแข่งขันที่พวกเขาต้องการนั่นก็คือการเสมอนะครับถ้าหากว่าเสมอได้ก็จบข่าวพวกเขาจะเป็นทีมที่ดีที่สุดอันดับที่2นะครับที่ผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนั่นเองนะครับเพราะอย่างนี้แหละครับสื่ออินโดก็เลยตีข่าวเลยนะครับเพราะว่าการเล่นกับออสเตรเลียเนี่ยพอเสมอเข้ารอบปุ๊บนะฮะชาวเน็ตเดือดโอ้โหสื่ออินโดอย่างโบล่าเนี่ยนะครับเขาก็บอกเลยครับว่าการเจอกันนัดสุดท้ายของพวกเราในกลุ่มนี้เนี่ยโอ้โหมันแข่งขันกันขึ้นที่สนามอับดุลลาอัลคาลิฟาอัลซาบาในเมืองมิชชิฟประเทศคูเวตแหละครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าทั้ง2ทีมเล่นแบบไม่กระตือรือร้นไม่มีใครอยากจะชนะเสมอก็เข้ารอบแล้วมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับสื่ออินโดบอกว่าแฟนบอลรับไม่ได้นะครับพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะฮะบอกว่าชาวเน็ตโกรธเคืองนะครับหน้าเวทนาทั้ง2ทีมไม่อยากชนะทั้งที่อายุยังน้อยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะเขาบอกว่าตั้งแต่นาทีที่60เนี่ยโอ้โหแทบจะหลับอะนะฮะไม่รู้ว่าทั้ง2คนทั้ง2ทีมเนี่ยทำอะไรกันไม่มีการกดดันไม่มีการโจมตีเข้าหากันเหมือนกับว่าพอใจแค่นี้แล้วชาวเน็ตบอกว่าเฮ้อละอายใจขณะที่บางคนก็บอกว่ามันน่าเวทนานะเกมนี้นะมันทำให้ง่วงนอนนะครับการเล่นที่แปลกประหลาดของทีมอินโดนีเซียรุ่นนี้เมื่อเจอกับออสเตรเลียดูแล้วเบื่อมากเนื่องจากทั้ง2ทีมไม่มีความประสงค์ที่จะโจมตีอินโดนีเซียกับออสเตรเลียนะครับทำแบบนี้มันทำให้ง่วงนอนนะฮะในขณะที่อีกคนบอกว่าไม่ภูมิใจไม่ภูมิใจเลยกับการเล่นแบบนี้นะครับเราไม่ได้เล่นบอลอย่างสวยงามนี่เป็นเวลาเกือบ20นาทีที่ทั้ง2ทีมเล่นอย่างน่าเบื่อโคตรๆนะการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในการชิงแชมป์เอเชียรุ่น U17 แต่เล่นแบบนี้เนี่ยนะมันไม่ได้แล้วเว้ยนะส่วนคอมเมนต์เนี่ยลันพรึบพรับพรึบพรับเลยบอกว่าพวกเขาเล่นได้ดีแต่เป็นเล่นละครน่าจะส่งไปฮอลลีวูดแต่บางท่านเนี่ยก็ภูมิใจนะทั้ง U17 U20 หรือซีเนียร์ทีมเนี่ยสามารถผ่านเข้ารอบควอลิฟายฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียหรือว่าอาจจะควอลิฟายไปบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับยินดีด้วยอินโดนีเซียนะครับกู๊ดจ็อบบางคนก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับยินดีไปเลยควอลิฟายแบบนี้เนี่ยโชคดีแต่ว่าไม่มีแบบความเป็นสปอร์ตแมนชิพหรือไม่มีสปิริตนักกีฬานี่คอมเมนต์นี้บอกนะครับน่าจะคุณเดนิเอลเซซ่านะบอกว่าออสเตรเลียน่าจะถูกแบนนะแบบเนี้ยฟีฟ่าเนี่ยให้เขาเล่นแบบนี้ได้ยังไงก็เป็นหลายๆครั้งอะเอาจริงฟุตบอลเนี่ยพอไอ้บอลต้องการผลเนี่ยมักจะออกมาเป็นแบบนี้หลายต่อหลายครั้งว่าอย่างนี้กันเลยดีกว่านะฮะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของทีมชาติอินโดที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปนะครับขณะเดียวกันฮะทีมชาติไทยของเราต้องบอกว่าผลงานของเรานี้เอกอุเหลือเกินโดดเด่นที่สุดในย่านอาเซียนแล้วแหละเพราะว่าผ่านเข้ารอบไปโดยที่ไม่ต้องพึ่งจมูกใครหายใจก็คือเรากำหนดเองเราลิขิตเองนะฮะว่าเราจะเข้ารอบหรือเราจะไปไหนนะครับเพราะว่าเราเคลียร์อินเดียตกรอบนะขยี้ตาแป๊บอินเดียบอกขยี้ตาแป๊บ
กูตกรอบนะมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าคู่ของอินโดเนี่ยเสมอกัน 0-0 ไงจับมือเข้ารอบเฉยเลยอินเดียบอกโกรธจัดไม่รู้ว่าทัวร์ไปลงหรือยังนะครับเนี่ยมันก็เลยส่งผลนะครับอ่ะแต่ช่างมันแต่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยเข้ารอบไปในฐานะแชมป์กลุ่มโดยที่ไม่ต้องไปวัดกับใครทั้งนั้นเลยนะครับมาดามแป้งครับให้เครดิตมาสเตอร์จะเด็ดละครับในการแข่งขันครั้งนี้เข้ารอบสุดท้ายไปได้แล้วก็มอบเงินอัดฉีดจำนวน 900,000 บาทนะครับให้กับน้องๆโหดีใจแทนน้องๆมากๆเลยนะถือว่าเยอะมากสำหรับรุ่นนี้นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงในบอลบางรายการเนี่ยที่เป็นรายการใหญ่ๆได้แค่ไม่แสนหนึ่งสองแสนอะไรเงี้ยนะฮะมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซำนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับให้เครดิตทีมงานสตาฟโค้ชนำโดยมัสเตอร์เด็ดนะครับนักเตะทุกคนหลังผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้ในฐานะแชมป์กลุ่มจากผลงานเก็บ9แต้มเต็มๆนะครับช้างศึกของเราเนี่ยต้องบอกว่าชนะทุกนัดนะครับแล้วก็เป็นการเข้าไปชิงแชมป์เอเชียครั้งแรกในรอบ13ปีต่อจากครั้งล่าสุดเมื่อปี2011ตอนนั้นนานมากนะครับพร้อมรับอัดฉีด 900,000 บาทคือแบ่งเป็นเงินชนะแล้วกันนะนัดละ 300,000 300,000 300,000 จบที่ 900,000 นะครับมาดามแป้งบอกว่าชื่นชมเลยนะฮะทีมโค้ชนะชื่นชมน้องๆทุกคนรวมทั้งนะครับผู้จัดการทีมอย่างคุณอนุรุตนาคาใสนะเขาอยู่ทุกวันนะดูแลทีมทุกวันเลยนะครับอันนี้ปรบมือให้จริงๆเช่นเดียวกับฝ่ายเทคนิคมาดามแป้งบอกว่าชมพ่อตุ๊กนะไปตลอดเหมือนกันพ่อตุ๊กนี่คือต้องบอกว่าหวังกับชุดนี้มากนะครับเพราะว่าพ่อตุ๊กเขาเห็นแล้วแหละว่าการปูพื้นฐานของเยาวชนไทยมันสำคัญคือถ้าเราอยากไปบอลโลกพ่อตุ๊กบอกว่าเขาจะต้องทำเด็กส่งต่อขึ้นไปชุดใหญ่ชุดใหญ่มันต้องโค้ชต่างชาติอยู่แล้วไงนะครับเท่าที่เราเห็นมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆต้องไปบอลโลกให้ได้ก่อนพ่อตุ๊กบอกงี้ทุกชุดถ้าเราทำได้ต่อเนื่องเดี๋ยวไอ้ชุดใหญ่มันไปบอลโลกเองนะครับนะครับนี่ก็เลยพ่อตุ๊กก็เลยบอกว่าอ่ะมันก็มีวิธีการของฟุตบอลแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะใจเย็นๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นทางแล้วนะครับว่ามันจะทำยังไงไปยังไงแค่ต่อไปเนี่ยเราก็ต้องทำแบบนี้ให้มันต่อเนื่องนะครับและเราก็สามารถทำได้จริงๆกับทีมชุดนี้ด้วยสปิริตที่เต็มเปี่ยมความไม่ยอมแพ้ทำงานหนักลุยกันต่อในรอบสุดท้ายที่ซาอุมาดามว่าอย่างนี้นะครับเป้าหมายของเราก็เป็นหนึ่งในทีมนะครับที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2025ที่กาตาร์นะครับมาดามปิดท้ายอย่างนี้นะครับส่วนรอบถัดไปที่ซาอุเนี่ยเราจะเล่นกันวันที่3แล้วก็ถึงวันที่20เมษายนปีหน้าโดยคัด9ทีมจากเอเชียนะครับ9ทีมจากเอเชียไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์เพราะกาตาร์ได้เป็นเจ้าภาพไงเราก็ต้องการอีก8ทีมนั่นเองนะครับส่วนคอมเมนต์ต่างๆนานาเนี่ยที่เข้ามานะครับต้องบอกว่าเขาบอกว่าตั้งแต่ดูบอลมาทีมชาติไทยชุดนี้เป็นทีมที่มีการเข้าทำประตูที่หลากหลายสนุกตลอดทั้งเกมคู่แข่งเนี่ยโอ้โหพลาดไม่ได้เลยนะดีใจสะใจเลยครับวันนี้น้องๆเล่นได้ดีเยี่ยมนะครับไทยบอกว่าเราจะเสมอได้จับมือเข้ารอบทั้งคู่ไม่เอาคนยิงลูกแรกอินเดียขึ้นนำเราดันทะลึ่งวิ่งไปดีใจใส่หน้ากองเชียร์เราเย้ยแบบนี้จัดให้แบบตกรอบนะฮะแต่เราก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับเลยนะครับทุกท่านฮะแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราพอใจและเราก็รู้แล้วแหละว่าเราจะทำยังไงต่อไปนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ